นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาติดัมโมชราดัมโมชาติอันโตปกาสิโตชาติเศรษฐนะพุทธนาชาติโมกขังนมามิหังจยเตปุญญสัมบาเรจเยติสุขธรรมปทังจะชันตังปาปกรรมมานีจะชาเป็นตังนมามิหังรมิตังเยนนิพพานังรักขิตังโลกสัมปทังราชโทสาธิเกรนไสหิระหิตังตังนมามิหังนามิโตเยวพรหมเมหินราเทเวหิสัพพทานาทันตังสีหนาทังโยนาทันตังตังนามามิหังชาติธรรมชราธรรมพยาธิธรรมที่สุดแห่งชาติอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีชาติคือความเกิดอันประเสริฐสุดผู้รู้ทั้งผู้แร้รู้แล้วประกาศพระสัทธรรมเหล่านั้นเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายแทงตลอดตามด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้พ้นจากชาติคือความเกิดอย่างท่องแท้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดสั่งสมอยู่ซึ่งสัมภาระอันเป็นบุญทั้งหลายก่อสร้างอยู่ซึ่งความถึงพร้อมแห่งบรมสุขข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงละอยู่ผู้ได้ละอยู่ซึ่งกรรมอันลามกทั้งหลายได้แล้วพระนิพพานอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วความถึงพร้อมในโลกอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดรักษาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เว้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงหมดสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายนอบน้อมแล้วในการทุกเมื่อทรงบรรลือสีหนาถอยู่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้บรรลืออยู่นะแดนนั้นขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแด่เราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกันนะวันนี้เมื่อตอนบ่ายก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวในเรื่องของนิมิตเกี่ยวกับในเรื่องของวิตักกะสันฐานสูตรเพื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ว่าเราจะฝึกกรรมฐานเพื่อจะเป็นปัจจัยต่อการที่จะทำให้สมาธินั้นเกิดความตั้งมั่นได้อย่างไรแล้วเมื่อการฝึกแล้วเนี่ยบาปกรรมทั้งหลายที่มันมารุมเร้าโดยเฉพาะพวกกลุ่มกามวิตกเป็นต้นเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการวิตกเหล่านั้นได้อย่างไรทีนี้ในชั้นของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ในคำสอนว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวในเรื่องของว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสพุทธพจน์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าก็แบ่งวิตกออกเป็นสองส่วนคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนกขัมมวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกนี่ออกเป็นส่วนที่สองพุทธเจ้าบอกเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้กามวิตกเกิดขึ้นเรานั้นทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราก็แต่ว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นและเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทำให้ปัญญาอ่อนกำลังทำให้ปัญญาดับสรุปตรงนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเวลาเกิดขึ้นแก่ท่านบอกว่านี่ไงมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปเพื่อปัญญาดับทำให้ปัญญาอ่อนกำลังทำให้ปัญญาดับไปทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ท่านก็มาบอกว่า
ส่วนเนกขัมมวิตกอวิหิงสาวิตกอพยาบาทวิตกเป็นต้นถ้าในกรณีอย่างนี้บอกว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่ได้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เป็นการส่งเสริมปัญญาด้วยบอกว่าถ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้เห็นบอกว่ากามวิตกเนี่ยบุคคลใดถ้ายิ่งตรึกมากเท่าไหร่ตรึกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นไปเพื่อดุพระพุทธเจ้าบอกว่ายิ่งตึกยิ่งตองกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะละทิ้งถ้าตึกกามวิตกมากเท่าไหร่ก็จะละทิ้งเนกขัมมะตึกพยาบาทก็จะละทิ้งเมตตาตึกวิหิงสาวิตกก็จะละทิ้งกรุณาอย่างนี้เป็นต้นที่พระพุทธเจ้าแสดงตรงนี้เนี่ยเพื่อชี้เห็นว่าเห็นไหมวิตกเหล่านี้รบกวนถ้ามาสรุปประเด็นตรงนี้นะไม่ต้องการที่จะกล่าวทั้งหมดแต่ต้องการกล่าวสรุปประเด็นให้เราฟังว่ากามวิตกนะวิตกที่เป็นไปในกามพยาบาทวิตกนะคือความคิดปองร้ายนะเรียกพยาบาทวิตกวิตกที่ประกอบไปการคิดเบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นวิหิงสาวิตกวิตกแม้ทั้งหมดนะทั้งภายในและภายนอกทั้งหยาบและละเอียดก็เป็นฝ่ายอกุศลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นภายในนะแม้จะเป็นภายนอกแม้จะเป็นวิตกอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดทั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอกุศลแม้ทั้งสามเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งแล้วพระองค์ก็บอกว่าวิตกที่สลัดออกจากกามทั้งหลายอันประกอบไปเนกขัมมะวิตกอันนั้นเรียกว่าเนกขัมมะวิตกถามว่าเนกขัมมะวิตกในถึงระดับไหนถึงจะเรียกว่าเนกขัมมะวิตกที่ถูกต้องบอกถึงระดับปฐมฌานเรียกว่าเนกปฐมวิตกที่ประกอบพร้อมด้วยความไม่ปองร้ายชื่อว่าอัพยาบาทวิตกอัพยาบาทวิตกนั้นย่อมควรแก่ถึงเมตตาเมตตาที่เป็นปูภาคจนถึงนะเริ่มตั้งแต่เมตตาตั้งแต่อุปจาระไปนะอุปจาระเป็นต้นไปจนถึงปฐมฌานเป็นต้นอย่างเงี้ยวิตกประกอบด้วยความไม่เบียดเบียนเรียกวิหิงสาวิตกวิหิงสาวิตกนั้นย่อมควรตั้งแต่กรุณาที่เป็นปุพภาคจนถึงปฐมฌานก็ตั้งแต่นั้นกรุณาเขาไปกรุณาที่ถึงตั้งแต่ปุพภาคจนถึงปฐมฌานอย่างนี้เป็นต้นจนถึงลักษณะที่ท่านแสดงอย่างนี้ก็บอกว่าท่านแดงว่าในการข่มพระโพธิสัตว์ท่านข่มวิตกที่เป็นฝ่ายชั่วด้วยอะไรด้วยตั้งแต่อุปจาระเป็นต้นไปท่านข่มกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะท่านข่มอย่างนั้นแล้วก็เข้าสู่เนกขัมมวิตกที่เป็นฝ่ายกุศลท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์นั้นน่ะท่านทรงเริ่มความเพียร6ปีวิตกทั้งหลายมีเนกขัมมะวิตกเป็นต้นได้เป็นไปแล้วเหมือนห้วงแม่น้ําใหญ่เต็มตลิ่งฉะนั้นก็วิตกทั้งหลายมีการวิตกทั้งนั้นเกิดขึ้นรวดเร็วมากเพราะความหลงลืมสติตัดรอนวาระแห่งกุศลฉะนั้นกลายเป็นวาระเป็นไปของอกุศลตั้งอยู่นะพระโพธิสัตว์ก็ดําริว่าวิตกทั้งหลายมีการวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นแก่เราได้ตัดรอนวาระของกุศลตั้งอยู่เอาละเราจะทำวิตกเหล่านั้นให้เป็นสองส่วนท่านก็มาแยกดังนึงวิตกที่เป็นไปในกามวิตกที่เป็นไปในพยาบาทวิตกที่เป็นไปในวิหิงสาคือเบียดเบียนอันนี้เป็นฝ่ายอกุศลแล้วก็ทำส่วนหนึ่งเนกขัมมวิตกอพยาบาทวิตกแล้วก็อวิหิงสาวิตกนี้เป็นฝ่ายกุศลท่านบอกเราจะข่มจะข่มฝ่ายวิตกที่เป็นอกุศลด้วยความรู้เหมือนอะไรเหมือนบีบงูเห่าแล้วก็จับหรือเหมือนกับเหยียบคอศัตรูฉะนั้นเราจะไม่ให้อกุศลและวิตกเหล่านั้นคือจะไม่ให้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นเจริญขึ้นมาได้ฉะนั้นลักษณะการข่มอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ที่พูดตรงนี้ให้ฟังเนี่ยต้องการยกตัวอย่างประเด็นให้เราได้เข้าใจว่าท่านเพียรพยายามเพื่อจะข่มวิตกเหล่านั้นที่สุดจริงๆเนี่ยเมื่อประเด็นในชั้นของคำสอนตรงนี้ท่านชี้ในประเด็นชัดเจนก็คือว่าวิธีการเดินวิปัสสนาของพระโพธิสัตว์หรือเดินกรรมฐานของโพธิสัตว์เนี่ยท่านทำสมาบัติ8เป็นฐานเมื่อท่านได้สมาบัติ8เป็นฐานไปเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เดินวิปัสสนาโดยการเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเดินวิปัสสนาญาณยังไงเข้าทุติยฌานออกทุติยฌานเดินวิปัสสนาญาณยังไงนี้เป็นต้นท่านก็บอกว่าการที่ทําฌานให้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าได้ฐานได้ที่มั่นเหมือนการสร้างกําแพงเมืองเหมือนการสร้างกําแพงเมืองฉะนั้นเมื่อสร้างกําแพงเมืองเสร็จเนี่ยแล้ว
ไปออกรบเวลาออกรบไปเสร็จถึงเวลาเหนื่อยถึงเวลาหิวเป็นต้นเหล่านี้ก็ปิดประตูเมืองแล้วกลับมามาพักมาอาบน้ํามาถ่ายอุจจาระปัสสาวะมาทํากิจอย่างอื่นพอมีแรงเบ็ดเสร็จออกไปแล้วก็เปิดประตูเมืองไปสู้ต่อจนกว่าจะได้รับชัยชนะอย่างนี้เป็นต้นท่านก็บอกวิธีการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติให้กับสาวกทั้งหลายว่าในสาวกทั้งหลายเนี่ยควรที่จะต้องปฏิบัติในกรณีอย่างนี้เป็นต้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าในสังสารวัฏนี่นะถ้าเรามาดูในขั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระศาสดาเนี่ยชี้โทษของกามชี้โทษของพยาบาทแล้วก็ชี้โทษของความคิดที่เบียดเบียนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสรุปก็คือชี้โทษของตัณหาซึ่งเป็นเหตุของวัฏทุกข์ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ถ้าไปเชื่อมในธรรมบทเนี่ยพระศาสดาสมัยหนึ่งนะพระบรมศาสดานะเข้าไปยังกรุงราชคฤห์ตอนนั้นพระบรมศาสดาเสด็จบิณฑบาตทรงทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวเล็กๆตัวหนึ่งก็ได้ทรงทำการแย้มพระโอษฐ์ให้เห็นแย้มพระพุทธเจ้าในเวลาทรงแย้มพระโอษฐ์เนี่ยทัศโนภาสถ้าเท่ากับลำตาลเนี่ยก็หมุนรอบพระทักษิณนะพระอานนท์อยู่ด้านหลังก็จะเห็นว่าโอ้พระองค์แย้มพระโอษฐ์ขณะที่ทรงแย้มพระโอษฐ์นั้นพระอานนท์ก็ได้เห็นรัศมีที่เปล่งออกจากช่องพระโอษฐ์นั้นน่ะก็กราบทูลถามเหตุนั้นเหตุแห่งการแย้มว่าพระเจ้าข้าอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยทําให้พระบรมศาสดานั้นทรงแย้มพระโอษฐ์ลำดับนั้นพระบรมศาสดาก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอเห็นลูกสุกรตัวนี้ไหมเห็นลูกหมูตัวนี้ไหมพระอานนท์ก็ตอบว่าเห็นพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็บอกว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากากุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้านางลูกสุกรตัวนั้นน่ะได้เกิดเป็นแม่ไก่นี่เราอดีตเลยนะตั้งแต่กากุสันธะโกนาคมนะกัสสปะและพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันดูทีดูกําลังญาณวิถีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปกําลังญาณอย่างรู้ในการลึกอลึกอดีตที่แล่นผ่านพุทธเจ้าไปเท่าไหร่สองพระองค์องค์ที่สามไหมกกุสันโธโกนาคามนะกัสสปะเห็นไหมสามพระองค์เลยองค์ที่สามว่ากันดูเห็นไหมเป็นพุทธันดรเนี่ยนี่กําลังวิปัสสนากําลังของสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างเนี้ยอยู่ที่ใกล้ประชุมแห่งหนึ่งว่างานตอนนั้นแม่ไก่มันได้ฟังเสียงแม่ไก่ตัวนี้มันได้ฟังเสียงประกาศธรรมของภิกษุโยคาวจรรูปหนึ่งเป็นนักปฏิบัตินะเขาโยคาวจรเป็นผู้ประกอบความเพียรนะ